รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรเน้นเรื่องของการออมให้เป็นหลักอย่าเพิ่งคิดเรื่องการลงทุนเพราะยังไม่มีผลกำไรในช่วงนี้เรื่องของการงานช่วงนี้มีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามาที่ทำให้คุณต้องฝ่าฟันแต่ถ้าไม่ท้อและสู้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้คุณมัวแต่ทำงานหนักจนบางทีหลงลืมคนรักและครอบครัวไปบ้างส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนรักเข้ามาแต่ในใจคุณก็ยังเฉยๆสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เริ่มมีงานเข้ามามีเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะช่วงนี้จะมีรายได้มากกว่าแต่ก่อนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะต้องรับผิดชอบงานทีเดียวหลายๆอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะจากคนรักเป็นคนรู้ใจและเป็นคู่ชีวิตในที่สุดส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ก็ยังมีความสุขเพราะไม่ใช่ปัญหาอะไรในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินควรวางแผนเงินให้ดีๆเพราะจะมีเหตุให้คุณต้องใช้จ่ายแน่ๆเรื่องของการงานช่วงนี้สุดจะเหนื่อยเพราะงานเยอะแล้วงานต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อผลักดันให้งานไปถึงเส้นชัยและประสบความสำเร็จให้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้คุณจะยุ่งยากกับการทำงานมากจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักส่วนคนโสดมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของความรักหากมองข้ามเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทำงานพิเศษหรืองานเสริมที่เข้ามาเรื่องของการงานความสำเร็จของคุณจะรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้คุณสู้พยายามทำงานให้เต็มที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะดำเนินต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนคนโสดมีโอกาสจะพบรักที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยอย่างมากกับการหาลาภเพื่อที่จะได้ให้ผลกำไรและมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้เรื่องของการงานมีงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะไปถึงจุดนั้นเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปบางทีคุณอาจจะมองความรักหรือคนรักเหมือนญาติพี่น้องไปแล้วส่วนคนโสดการงานจะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินโดดเด่นมากเพราะจะมีโอกาสได้ลาภจากหลายช่องทางทั้งทางการเงินและช่องทางอื่นๆเรื่องของการงานควรพักงานก่อนงานของคุณค่อนข้างติดขัดพอสมควรแต่พอช่วงนี้หายไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นและอุปสรรคก็จะน้อยลงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะช่วยผลักดันไปสู่ความสำเร็จส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักครั้งใหม่สดใสใช้ไลกว่าเดิมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการใช้จ่ายก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ใครจะสมัครงานเสนองานหรือสอบแข่งขันก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกประการเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดไม่กล้าจะเปิดใจรักใครเพราะกล้ากลัวเรื่องของความรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ